วันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวที่จังหวัดลำพูนนะครับนครหิริพูนชัยนะครับเดี๋ยวผมขอวนรอบคูเมืองก่อนนะครับเมืองน่ารักในซุ้มประตูเขาเขียนว่าบูรณะเมื่อปีพ.ศ.2499ตรงนี้จะเป็นพระธาตุนะครับถนนเจริญราษฎร์ก็สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้พาเพื่อนเที่ยวลำพูนก็อยู่ใกล้ๆเชียงใหม่ครับขี่รถมาไม่ไกล30กิโลก็ถึงละมาดูเมืองครับเมืองเก่าตอนนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปที่ในตัวเมืองเก่านะครับตรงคูเมืองพาเพื่อนไปไหว้พระธาตุหิริพูนชัยตรงนี้สถานีรถไฟลำพูน500เมตรเดี๋ยวลองแวะคงตอนนี้คงไม่มีแผนนะครับไปเรื่อยเก็บภาพบรรยากาศสักนิดนึงจุดแวะจอดตรงนี้สถานีลำพูนสวัสดีครับขออนุญาตนะครับจะพาดูบรรยากาศก็เดี๋ยวไปต่อครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันในเมืองก่อนตึกเก่าๆบ้านเก่าๆก็เยอะนะครับที่เนี่ยลำพูนนี่เป็นเมืองเก่าจริงๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นราชธานีเก่านะครับก่อนเมืองเชียงใหม่ด้วยซ้ำไปพระนางเจ้าจามทีวีนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นนะครับเมืองหิริพูนชัยขวามือนี่เข้าท่าบ้านตรงลำพูนนครหิริพูนชัยนะครับเดี๋ยวผมขอวนรอบคูเมืองก่อนนะครับคล้ายๆเมืองเชียงใหม่เลยสมัยก่อนแต่คูเมืองเขาจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนที่เชียงใหม่นะครับจะเป็นอีกทรงหนึ่งมันจะโค้งๆหน่อยสักอาทิตย์ที่แล้วนี่พายุเข้านะครับที่เนี่ยที่ลำพูนลำปางลำพูนก็จะเห็นความเสียหายอยู่บ้างตอนนี้เขาคงเคลียร์กันไปบ้างละสะอาดนะครับเมืองลำพูนเมืองน่ารักคล้ายๆเชียงใหม่เลยตรงบางส่วนก็จะยังคงกำแพงเก่าไว้อยู่ไม่ทั้งหมดแต่ก็ยังมีอยู่ถ้าเชียงใหม่ก็ตามแจ่งก็ยังจะเป็นแจ่งอยู่แจ่งหัวลิ่นแจ่งสีภูมิอะไรเงี้ยครับก็ยังมีอิฐเก่าเป็นให้เรายังมองเห็นได้อยู่ถนนชัยมงคล
ครับตัวเมืองเก่าป่าซากลงไปลำปางเลี้ยวซ้ายเหมือนบางทีก็วิ่งได้2เลนบางทีก็วิ่งได้เลนเดียวถ้าใครไม่เคยมาขับรถก็ดูดีๆแล้วกันครับทำตามเข้าไปเข้าใจเลยเวลาเห็นรถต่างจังหวัดมาขับที่เชียงใหม่เขาก็จะงงๆอย่างเงี้ยเนาะตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้เงี้ยที่มันงงจริงๆยิ่งถ้าเปิดแมปดูอีกยิ่งไปกันใหญ่ไปเปิดก็ไม่ได้หลงข้างหน้านะครับขวามือมาถึงแล้วครับวัดพระธาตุวิริพุนชัยวรมหาวิหารเข้ามาไหว้พระกันรถจอดตรงไหนได้บ้างครับก็มาถึงแล้วนะครับวัดพระธาตุหิริพุนชัยก็พระวิหารด้านหลังผมนะครับพระเจดีย์สวยงามมากเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูกันครับตรงนี้ก็ก่อนทางเข้าวัดนะครับก็ในบริเวณวัดนั่นแหละครับแต่ว่าตรงนี้จะมีพระนะครับองค์พระนอนใหญ่มากก่อนเข้าวัดครับเชิญนมัสการพระเจ้าทองทิพย์ตรงนี้เป็นพระอุโบสถนะครับพระเจ้าทองทิพย์เข้าไปดูตรงนี้ครับพระเจ้าทองทิพย์สวยงามครับพาเพื่อนเข้าไปในวัดนะครับไปที่พระวิหารก่อนตรงนี้ซุ้มประตูเขาเขียนว่าบูรณะเมื่อปีพ.ศ.2499พระวิหารสวยงามมากใหญ่โต
ครับเดี๋ยวไปกันต่อออกจากพระวิหารมาเดี๋ยวเราลองไปทางขวานะครับที่เห็นข้างหน้านี่เป็นหอธรรมนะครับหรือว่าหอพระไตรปิฎกสวยงาม2ชั้นนะครับเป็นขึ้นปูนขึ้นไม้ไปดูใกล้ๆตรงนี้เขาก็มีเขียนไว้นะครับหอธรรมหรือหอพระไตรปิฎกสร้างโดยพระเมืองแก้วกษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ปีพ.ศ. 2053เจดีย์ด้านหลังนะครับพระธาตุเจดีย์แล้วก็พระวิหารสวยงามใหญ่โตมากตรงนี้ก็เป็นพระธาตุนะครับหิริพูนชัยคนก็มาไหว้กันเยอะนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปจุดเทียนไหว้พระกันตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาทำจุดส่งน้ำไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาส่งน้ำพระกันตรงนี้เดี๋ยวขอไปไหว้พระธาตุก่อนจุดส่งน้ำนะครับพระบรมธาตุภายในพระวิหารที่อยู่ข้างพระเจดีย์นะครับโอ้มีอาคารพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับด้านหลังใหญ่มากวันนี้มาเย็นเขาปิดละตรงนี้ก็มีระฆังนะครับโอ้ดังกองเลยถ้าจะดึงแรงไปหน่อยข้างหลังตรงนู้นก็จะเป็นอีกเจดีย์นึงนะครับมีประวัติความเป็นมาเจดีย์แห่งความรักเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูเนี่ยครับเขาเขียนไว้นะครับสุวรรณเจดีย์
ครับก็วัดใหญ่นะครับสวยงามเก่าแก่ประวัติความเป็นมานี่เยอะแยะเลยนะครับให้เพื่อนดูบรรยากาศรอบๆครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครมีโอกาสก็แนะนำนะครับที่วัดพระธาตุหิริพุนชัยนะครับลำพูนใกล้ๆเชียงใหม่เจอกันใหม่ทริปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ Thank you.